แท้จริงแล้วพรรคเพื่อไทยมิได้มีจำนวนส.ส.เพียง141อยู่ในมือมองผ่านคณิตศาสตร์ทางการเมืองปริมาณกว่า10ล้านคะแนนของพรรคเพื่อไทยตกเป็นรองปริมาณกว่า14ล้านคะแนนของพรรคก้าวไกลชัดเจนส่งผลให้พรรคก้าวไกลได้151ส่งผลให้พรรคเพื่อไทยได้141คำถามก็คือเหตุใดในการขับเคลื่อนแต่ละจังหวะก้าวในทางการเมืองจึงสัมผัสได้ในการรุกและรุกอย่างต่อเนื่องของพรรคเพื่อไทยรุกเพราะอาวุโสรุกเพราะเที่ยวกว่ากระนั้นหรือแม้จะหน้าใหม่อย่างยิ่งแต่พรรคก้าวไกลก็รับรู้ในการรุกจากพรรคเพื่อไทยตัวอย่างแรกสุดย่อมเป็นการรุกในห้วงหน้าสิวหน้าขวานก่อนการลงนามร่วมในบันทึกช่วยจำหรือ MOU ในวันที่22พฤษภาคมกำหนดฤกษ์งามยามดีในเวลา 16:30 น.ทำไมข้อต่อรองอันมากด้วยเงื่อนไขที่เสนอขึ้นแต่ละประเด็นจึงทำให้พรรคก้าวไกลจำเป็นต้องปรับจำเป็นต้องยอมรับแม้ว่าจะเจ็บปวดนั่นเพราะว่าพรรคเพื่อไทยมิได้มีเพียง141เท่านั้นต่อเมื่อประสบเข้ากับกรณีตำแหน่งประธานสภาพรรคก้าวไกลจึงประจักษ์แท้จริงพรรคเพื่อไทยมีพันธมิตรที่แนบแน่นชื่อพรรคประชาชาติและนายวันมูฮัมหมัดนอมทาให้เป็นทางเลือกอันเหมาะสมเป็นที่ยอมรับอย่าลืมบทบาทของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอย่าลืมว่าภายใน8พรรคการเมืองยังมีบางพรรคที่แนบแน่นอย่างที่สุดอยู่กับพรรคเพื่อไทยและพร้อมเกี่ยวขาไปในแนวทางเดียวกันเสียงข้างมากอาจเป็นเพื่อไทยอาจมิใช่ก้าวไกลการดำรงอยู่ของพรรคเพื่อไทยในพันธมิตร8พรรคจึงมิได้เป็นเกวียนที่ว่างเปล่ามองจากสื่อที่ต่อต้านพรรคก้าวไกลอย่างกระหายเลือดทุกก้าวย่างอาจเป็นสงครามในลักษณะสั่งสอนจากพรรคเพื่อไทยกระนั้นในการตั้งรับของพรรคก้าวไกลก็มากด้วยบทเรียนแม่ไม่พูดแต่แม่โพสต์นายใบเฟิร์นควงดินเนอร์หมูพิมพกานั่งกินข้าวคนเดียวรุมต่อว่าแม่ไปอีกชาวเน็ตยังดราม่าคอมเมนต์ต่างๆนานาแม่ไม่พูดแต่แม่โพสต์นายใบเฟิร์นโพสต์ควงคู่ดินเนอร์หมูพิมพกานั่งกินข้าวคนเดียวยังเป็นประเด็นจับตาเมาส์สนั่นโซเชียลกับประเด็นสงสัยจะมีกลิ่นแปลกๆหลังจากแม่หมูพิมพกาอันฟอลโล่อินสตาแกรมของใบเฟิร์นพิมชนกแฟนสาวของนายณภัทรแถมยังอันฟอลโล่ลูกชายอีกด้วยเช่นกันทำเอาหลายคนตั้งคำถามสงสัยแม่หมูจะออกมาตอบกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์บอกไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแม่กำลังงงกับระบบแต่ทิ้งท้ายไว้ว่าแม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้แม่หมูทิ้งประโยคนี้เข้าไปยิ่งชวนสงสัยหนักกว่าเก่าแถมเมื่อไปส่องสตอรี่ไอจีของทั้งนายและใบเฟิร์นก็พบว่าทั้งคู่เพิ่งจะควงกันไปดินเนอร์ปิ้งย่างสุดหวานด้วยกันโดยลงภาพกำลังปิ้งย่างหมูน่ากินมากๆแต่เมื่อเข้าไปดูในสตอรี่ไอจีของแม่หมูก็พบว่าโพสต์ภาพพร้อมจานอาหารขณะกำลังนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวด้วยวิวสวนแคคตัสต้นไม้ที่ปลูกไว้บรรยากาศท้องฟ้ากำลังมืดงานนี้ชาวเน็ตที่สงสัยเกิดอะไรขึ้นก็ที่จะคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาในสื่อโซเชียลมุมมองแตกต่างกันไปทั้งเห็นใจแต่ละฝ่ายแต่ส่วนใหญ่เหมือนจะต่อว่าแม่อาทิไหนตอนแรกบอกแม่ชอบใบเฟิร์นถ้าฉันเป็นใบเฟิร์นฉันงงอยู่นะนี่แม่คิดว่าแม่อยู่นิ่งแล้วเหรออะคะเออโพสต์ประชดประชันตลอดลูกจะเสียหายยังไงไม่คิดเข้าใจฟีลเลยคือชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวมีแค่ลูกชายต่างแต่เด็กจนโตพอลูกชายมีแฟนมันจะรู้สึกจี้จี้ในใจเหมือนโดนแย่งคนรักไป555นี่ขนาดเราลูกชาย7ขวบเรายังเริ่มจี้ละ 55,555 ปล่อยวางบ้างเถอะแม่คนแบบน้องนายไม่มีทางลืมคนเป็นแม่หรอก
แต่น้องมีความรักน้องมีคนรักน้องก็อยากใช้ชีวิตกับคนรักน้องบ้างเที่ยวกินตามประสาเด็กแม่ไม่ต้องโพสเน็บหน่อยหรืออะไรให้น้องทั้งสองไม่สบายใจหรอกแม่มันจะดูเหมือนห่วงลูกเอาไว้มันดูไม่ค่อยดีอะนายและใบเฟิร์นแค่ปรับเวลาเข้าหาแม่หมูมากขึ้นเขาไม่มีใครเลยนอกจากลูกชายให้เวลาเขาหน่อยเป็นต้นกกต.ขยายเวลาสอบพิธาอีก15วันพร้อมส่งข้อมูลหาเสียงยกเลิกหมู่112ให้อสส.กกต.ขยายเวลาสอบพิธาผมรู้อยู่แล้วไม่มีสิทธิสมัครอีก15วันพร้อมส่งข้อมูลนโยบายหาเสียงกกยกเลิกหมู่112ให้อสส.เมื่อวันที่4กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแสวงบุญมีเลขาธิการกกตได้อนุมัติขยายระยะเวลาการสอบสวนตามที่คณะกรรมการไต่สวนของกกต.กรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งส.แต่ยังคงลงสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา151ค.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.จากเหตุมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนได้เสนอเรื่องมาเนื่องจากการดำเนินการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จโดยอนุมัติให้ขยายเวลาการสอบสวนเพิ่มเติมไปอีก15วันซึ่งถือว่าเป็นการขอขยายระยะเวลาการสอบสวนครั้งแรกหลังจากครบกำหนด20วันในวันนี้วันที่3กรกฎาคมนับแต่มีคำสั่งแต่งตั้งตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนและวินิจฉัย2563นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าที่ประชุมกกต.วันนี้3กรัมคอยังได้เห็นชอบกรณีอัยการสูงสุดมีหนังสือขอเอกสารและขอทราบการดำเนินการของกกต.เกี่ยวกับกรณีพรรคก้าวไกลมีนโยบายหาเสียงแก้ไขและยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งให้อัยการสูงสุดชี้แจงว่ารับไม่รับหรือมีการดำเนินการอย่างไรกับคำร้องที่มีผู้ยื่นเรื่องดังกล่าวต่ออัยการสูงสุดเพื่อให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49อย่างไรก็ตามกรณีนโยบายหาเสียงแก้ไขและยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีความเห็นไม่รับคำร้องที่มีผู้ยื่นร้องกกต.ขอให้พิจารณาเสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกลจากเหตุดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอว่าเป็นการกระทำเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ก็ได้มีการสั่งให้ทางสำนักงานกกต.ไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่าการกระทำตามที่มีผู้ร้องนั้นเป็นความผิดฐานไหนตามกฎหมายอื่นอีกหรือไม่